ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารมติชนนะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณที่เชิญผมมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเมื่อกี้ด้วยนะครับเรียกว่าได้ความรู้แน่นมากนะครับผมเรียกว่าจดกันมือมือเลยครับวันนี้อยากจะชวนมองเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้เป็นเรื่องเครื่องบินตอนนี้อยากจะเปลี่ยนให้ช่วยกันจินตนาการเศรษฐกิจไทยเป็นนักกีฬาคนหนึ่งนะครับนักกีฬาอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่เชียร์กันอยู่นักกีฬาฟุตบอลมวยตะกร้อตัวผมเองผมชอบกีฬาบาสเกตบอลเพราะเพื่อนผมจะใช้ตัวอย่างเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนิดนึงนะครับนักกีฬาคนนี้ครับในอดีตเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเคยร้อนแรงมากกระโดดก็สูงวิ่งก็เร็วแรงก็เยอะโดดเด่นในเวทีโลกนะครับเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐกิจก็คือช่วงที่ GDP เติบโตในช่วง1976ถึง1996ก่อนวิกฤตโต 7% กว่าๆนะครับเฉลี่ยตลอดเวลาตอนนั้นหลายปีทะลุ 8% ด้วยนะครับจริงๆแล้วแต่โชคร้ายครับที่นักกีฬาคนนี้เล่นๆไปเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บครั้งใหญ่นะครับที่ชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้นักกีฬาคนนี้บาดเจ็บจนอาจจะเรียกว่าเกือบจะต้องลาวงการด้วยซ้ำไปแต่ยังดีครับที่นักกีฬาคนนี้มีความอึดมีความเรสิเลียนก็คัมแบ็กได้นะครับคัมแบ็กกลับมาก็ยังอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่าเดิมละแต่ว่าก็ยังโดดเด่นยังแข่งขันได้ยังเป็นผู้ชนะนะครับยังเป็นที่สนใจจากแมวมองทั่วโลกอยู่ดีนะครับแต่โชคซ้ำกรรมซัดครับเจอปัญหาอื่นๆอีกความไม่มั่นคงทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าหลายรอบนะครับในช่วงที่ควรจะเป็นช่วงไพร์มของนักกีฬาคนนี้เลยรู้ตัวอีกทีครับนักกีฬาคนนี้รอดมาได้นะครับรอดมาได้แต่เศรษฐกิจที่เคยโตปีละ 7% กว่านั้นปัจจุบันโตแค่ 3% กว่าไม่ใช่แค่ปี2ปีนะครับแต่อย่างที่พี่ไพบูลย์พูดเมื่อกี้โตแบบนี้มาเป็น10ปีนะครับหากปีที่เป็นน้ำท่วมออกไปหากปีโควิดออกไปก็ประมาณเท่านี้อันนี้คือ New Normal ของเศรษฐกิจนี้เศรษฐกิจกลายเป็นเหมือนรู้ตัวอีกทีช่วงไพร์มหายไปกลายเป็นนักกีฬาสูงวัยนะครับถามว่าทำไมเป็นนักกีฬาสูงวัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะอายุครับสไลด์ต่อไปต้องขอเตือนและขออภัยนะครับว่าจะเสียมารยาทนิดนึงเพราะว่าผมจะโชว์อายุนะครับของเศรษฐกิจนักกีฬาคนนี้นะครับนักกีฬาคนนี้ค่ากลางอายุนะครับ median age อยู่ที่41นะครับเป็นพี่รองที่1คือในภูมิภาคคือสิงคโปร์42ไทย41แต่จะเห็นนะครับพี่2กับพี่3นี่แกปเยอะนะครับต่อมาเป็นเวียดนามนี่เขา33เท่านั้นนะครับแต่นี่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องอายุนี่เรื่องเซนซิทีฟผมก็ต้องขอออกตัวให้ชัดเจนว่า40กว่านี่ไม่แก่เลยนะครับจริงๆแล้วแต่เพราะเรากำลังพูดกันเรื่องของวงการกีฬาถูกไหมครับกีฬาโปรเฟชชั่นอลนักกีฬาอย่างน้อยในบาสเนี่ยส่วนใหญ่40เนี่ยเรียกว่าเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอายุค่อนข้างเยอะในนั้นอายุที่น้อยอายุที่มากมันมีผลอะไรมันมากับโครงสร้างประชากรนะครับที่ working age population หรือประชากรวัยแรงงานเราเนี่ยไม่ใช่แค่โตช้านะครับแต่หดตัวแปลว่าเรามีแรงงานน้อยลงและน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะมาสร้าง GDP คนที่จะสร้างผลผลิตต่างๆมันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่อายุเป็นแค่เรื่องหนึ่งครับวันนี้ไม่ได้จะชวนมาคุยกันเรื่องสังคมสูงวัยซึ่งหลายท่านคงฟังกันเยอะแล้วแต่ที่บอกว่าประเทศไทยหรือเศรษฐกิจไทยเป็นนักกีฬาสูงวัยเพราะอาการครับอาการของมันอาการมีอะไรบ้างนักกีฬาสูงวัยใช่ไหมครับกระโดดไม่สูงเท่าเดิมวิ่งไม่เร็วเท่าเดิมแรงน้อยลงกว่าเดิมอันนี้ก็เหมือนเศรษฐกิจที่เติบโตช้าลงอีกอาการนึงก็คือความสามารถในการแข่งขันนะครับนักกีฬาสูงวัยแมวมองไม่ค่อยสนใจครับแมวมองเขาจะสเกาต์เด็กๆใช่ไหมครับสูงวัยแล้วคนมักจะมองข้ามก็เหมือนที่เราได้ฟังเมื่อกี้นะครับจากทั้งพี่เกรียงไกรทั้งพี่ไพบูลย์ว่าเราถูกมองข้ามบ่อย 3. นักกีฬาสูงวัยเหนื่อยง่ายพอจะเล่นดีเล่นเต็มที่หน่อยหักโหมบาดเจ็บเหนื่อยหมดแรงนะครับเราคุยเรื่องเศรษฐกิจโตช้าไปแล้วเมื่อกี้เห็นตัวเลขไปแล้วเรามาดูตัวเลขเรื่องความสามารถการแข่งขันอีกตัวนึงบ้างเรื่อง FDI นะครับ FDI ถ้าดูโดยรวมดูเป็นตัวเลขเม็ดเงินถามว่าโตจากปีที่แล้วไหมโตนะครับดูไม่แย่แต่ถ้าเราไปดูเทียบกับภูมิภาคดู market share นะครับเราเคยเป็นแชมป์นะครับ2004 2007
market share ถ้านับที่เข้ามาใน5ประเทศเศรษฐกิจใหญ่หักสิงคโปร์ออกไปนะครับเพราะสิงคโปร์นี่จะกินไปเยอะมากถ้าเราไม่นับสิงคโปร์เอาแค่5ประเทศนี้เราเคย market share เป็นอันดับ1แต่เห็นไหมครับบาร์สีฟ้ามันน้อยลงมาเรื่อยๆน้อยลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยแข่งสู้เวียดนามก็ลำบากสู้อินโดนีเซียนะครับก็ลำบากมาเลเซียเองก็ลำบากพอเขาได้อิเล็กทรอนิกส์ที่ปีนังไปที่เมื่อกี้พี่กรรไกรก็พูดถึงนะครับจนเรามาการมาแข่งกับฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ถือว่าความน่าสนใจตรงนี้ดูดลงทุนน้อยลงไปเยอะนะครับอีกด้านนึงล่ะเรื่องของความยั่งยืนเมื่อกี้บอกว่านักกีฬาสูงวัยเล่นแล้วเหนื่อยง่ายเจ็บง่ายความไม่ยั่งยืนมันมี2มิติมิตินึงคือด้านการเงินพอโตปุ๊บสิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัวคือปัญหาเรื่องหนี้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นเส้นสีส้มว่าสูงขึ้นมาตลอดและสูงกว่าหลายประเทศสูงกว่าประเทศที่เป็นรายได้ต่อหัวน้อยกว่าเรานะครับเช่นอินโดนีเซียอินเดียและสูงกว่าประเทศที่รวยกว่าเราด้วยอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียเพราะฉะนั้นถือว่าสูงมากนะครับและปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดนอกจากที่ภาวะหนี้จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวของโกรธแล้วเนี่ยพอมีโกรธจะมีปัญหาอีกอย่างนึงความไม่ยั่งยืนคือมิติของสิ่งแวดล้อมเราเติบโต 20% มาจากท่องเที่ยวท่องเที่ยวพอเราเริ่มท่องเที่ยวเริ่มฟื้นเริ่มมาได้ดีปัญหาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตามมาโอเวอร์ทัวริซึมปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆอุตสาหกรรมฟื้นเกษตรผลิตมากขึ้นปัญหาตามมาคืออะไรฝุ่น PM 2.5 กลับมาทั้งหมดนี้คืออาการครับเหมือนกับนักกีฬาสูงวัยที่พอจะเริ่มเล่นได้ดีก็เหนื่อยซะละก็มีปัญหาอื่นตามมาไม่ยั่งยืนทั้งหมดนี้จะพาไปสู่ตรงไหนนะครับก็มีคนถามผมบ่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะประเทศไทยน่าเป็นห่วงจะกลายเป็นเวเนซุเอลาไหมจะกลายเป็นศรีลังกาหรือเปล่านะครับจะกลายเป็นอาร์เจนตินาหรือเปล่าข่าวดีครับก็คือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนักกีฬาคนนี้เรียนรู้มาแล้วจากการบาดเจ็บตอนต้มยำกุ้งมีความทนุถนอมระวังตัวเองค่อนข้างดีนะครับหากไปดูทุนสำรองต่างประเทศ Foreign Reserve มีค่อนข้างมากเพียงพอหากไปดูหนี้ที่พูดมาทั้งหมดเป็นหนี้ในประเทศไม่ใช่หนี้ต่างประเทศไม่ใช่หนี้สกุลดอลลาร์ไม่เหมือนกับยุคตอนวิกฤตต้มยำกุ้งหากไปดูทุนของแบงค์นะครับ capital ratio มีมากมายไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ที่จะมีปัญหาแบบ SVB หรือแบงค์อื่นๆที่อเมริกาเพราะฉะนั้นประเด็นไม่ใช่เรื่องว่าจะล้มหนักเป็นวิกฤตแต่ประเด็นคืออาจจะเป็นนักกีฬาที่ถูกลืมเหมือนคนนี้ครับนั่งอยู่บนเบนช์นั่งอยู่บนที่นั่งตัวสำรองเวลาที่เข้าไปได้เล่นในเกมมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับไม่เจ็บแต่คนไม่สนใจที่อยากจะเล่าทั้งหมดนี้เพราะอะไรนะครับเพราะคิดว่ามันยังไม่สายเกินไปนะครับเรากำลังจะมีโค้ชคนใหม่เข้ามาโค้ชคนใหม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นคนนี้ได้อย่างมหาศาลนะครับคิดว่าควรจะมีอะไรบ้างที่จะต้องทำแน่นอนครับเราก็อยากให้มีมณีแดงนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะครับ Red Gems จะได้ย้อนเวลากลับไป25อีกครั้งหนึ่งแต่เสียดายมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องทำ5อย่างเปลี่ยน5อย่างนะครับอันดับแรกครับเราต้องหยุดการใช้ยากระตุ้นคือเศรษฐกิจเนี่ยครับมันก็เหมือนร่างกายคนเราบางครั้งนักกีฬาสูงวัยถ้าใช้สเตียรอยด์มันก็รู้สึกดีโอ้โหแรงมาละกระโดดสูงวิ่งเร็วแต่มันได้แค่ชั่วคราวและผลร้ายมันตามมาในอนาคตกระดูกมันเปราะขึ้นกล้ามเนื้อมันมีปัญหามากขึ้นสุขภาพมันแย่ลงเช่นเดียวกันนะครับเศรษฐกิจ GDP อัดให้ได้ 5% ได้ไหมได้ครับถ้าอัดมาตรการการคลังเข้าไปมากพอมันก็จะได้ 5% แต่มันได้แค่นั้นนะหลังจากนั้นปัญหาจะตามมาอีกมากมายปัจจุบันนี้สาธารณะ 61% GDP ภาระชำระหนี้ของรัฐบาลซึ่งเป็นอีกตัวเลขที่ต้องดูนะครับอยู่ที่ 10% ของ GDP และจะสูงขึ้นไม่ใช่เพราะหนี้สูงขึ้นอย่างเดียวแต่เพราะดอกเบี้ยเรากำลังเริ่มสูงขึ้นพันธบัตรกู้แพงขึ้นนะครับแต่หากจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นสมมติเกิด recession นะครับสมมติเกิดภาวะถดถอยทั่วโลกมันต้องกระตุ้นจริงๆทำยังไงขออยากฝากว่าควรจะใช้หลัก3ข้อยึดหลัก3ข้อข้อที่1คือ targeted นะครับอย่ายิงกระจายไปทั่วอย่างเดียวพยายามโฟกัสกลุ่มที่เปราะบางที่สุดกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนะครับอย่างเช่นได้ฟังจากพี่เกรียงไกรพูดถึงกลุ่ม SME นะครับกลุ่มคนรายได้น้อยกลุ่มเด็กนักเรียนที่จะหลุดจากการศึกษานะครับไปสร้างเป็นปัญหาในอนาคตกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่ควรจะทาร์เก็ตไม่ใช่ให้ทุกคนเท่ากันหมด2
คำว่า transform อันนี้ไม่อยู่ในตำรานะครับอันนี้คิดขึ้นมาเองแปลว่าอะไรแปลว่าเวลากระตุ้นเศรษฐกิจอย่าคิดแค่จะเพิ่ม GDP แค่3เดือนข้างหน้าหรือ6เดือนข้างหน้าแต่ถามด้วยว่าไหนๆเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราใช้เงินตรงเนี้ยสร้างแรงจูงใจในการ transform เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวได้ไหมยกตัวอย่างนะครับลงทุนทั้งทีลงทุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันช่วยโจทย์ระยะยาวได้ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะแจกเงินคนแจกเงินแต่ผูกให้กับเงื่อนไขว่าเขาต้องเข้าไปใช้เพิ่มทักษะดิจิทัลตัวเองได้ไหมนะครับอยากจะกระตุ้นอีกแบบนึงอาจจะช่วยสร้างให้มันมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจลดคาร์บอนได้ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เท็กซ์บุ๊กนะครับทั้งหมดนี้หลายประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใช้นโยบายแบบนี้อยู่แล้ว transform ไปด้วยเลยยิงระยะสั้นแล้วก็ได้ระยะยาวด้วย3ต้องโปร่งใสไม่ใช่แค่เพื่อลดคอร์รัปชันอย่างเดียวนะครับแต่เพราะว่าพอมันโปร่งใสเปิดข้อมูลเปิด data แล้วเนี่ยมันจะให้คนช่วยกันประเมินว่านโยบายมันเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้ามีปัญหาตรงไหนปรับปรุงได้เพราะตอนนี้ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาในโลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับ 3T ถ้าต้องใช้ยากระตุ้นแต่ไม่ใช่ยากระตุ้นอย่างเดียวครับอันดับ2ที่ต้องทำนักกีฬาสูงวัยใช่ไหมครับไขข้อไม่ค่อยดีแล้วอาจจะมีกระดูกมีอะไรงอกมาเกินต้องผ่าตัดครับเราไม่อยากผ่าแต่ต้องผ่าตัดผ่าตัดอันนี้คืออะไรผ่าตัดคือผ่าตัดเอากฎกติกาที่ล้าสมัยไม่จำเป็นออกไปเช้านี้นะครับพี่กิ่งไก่พูดไปแล้ว TDI ทำสตัดดี้ออกมาลดได้เป็นแสนบาทนะครับหรือ 0.8% ของ GDP หากทำเกียร์ตินกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่มันจะมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นการแจ้งแทนที่จะต้องอนุญาตทุกอย่างนะครับแต่ผมขอฝากอีก2ข้อสำคัญนะครับอีกอันนึงคือการเปลี่ยนจากผู้กำกับ mindset เป็นผู้พัฒนาอีกอันนึงคือเปลี่ยนจาก mindset การผลักออกไปเป็นดึงเข้ามาแปลว่าอะไรกฎกติกาที่มีปัญหาไม่ใช่กฎกติกาเก่าเท่านั้นครับไอ้กฎกติกาใหม่ๆที่ออกมาก็เป็นปัญหาครับเพราะออกด้วย mindset เดิม mindset เดิมคืออะไร mindset เดิมคือในห้องใช่ไหมครับถ้ามีเด็กไม่ดีอยู่กลุ่มนึงจะออกกฎกติกาให้เข้มที่สุดเพื่อโฟกัสเพื่อกำจัดหรือจำกัดกลุ่มนี้กลุ่มเดียวแต่ผลคืออะไรครับผลคืออีก 90% หรือมากกว่านั้นของคนที่ไม่ได้เป็นเด็กไม่ดีเนี่ยถูกกระทบไปด้วยขยับตัวไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำงานไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการจะจับเด็กแค่ไม่กี่คนและเด็กไม่กี่คนนั้นสุดท้ายนะครับก็จับไม่ได้ครับเพราะเขาก็สามารถสีถนนใจหาวิธีหลบออกไปได้อยู่ดีนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆในกฎกติกาประเทศไทยทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเด็กที่เป็นเด็กดีก็บอกว่าโอ้ยในระบบมันยากเหนื่อยจังเลยงั้นไปทำนอกระบบดีกว่าเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยจริงๆมีความคึกคักมีจุดที่ดีเยอะแยะนะครับแต่บางทีมันอยู่นอกระบบไม่อยู่ในระบบหากเราเปลี่ยน mindset ตรงนี้นะครับเราจะเพิ่ม GDP ได้มหาศาลไม่ใช่แค่ว่ามันจะมีโกรทมากขึ้นแต่เพราะของนี่มันเคยอยู่โตอยู่นอกระบบมันจะค่อยถูกดึงกลับเข้ามาในระบบมากขึ้นทำสองอย่างนี้อาจจะยังไม่พอสำหรับนักกีฬาสูงวัยนะครับหนังเรื่องนี้ครับชื่อว่า Hustle ไม่ทราบว่าทุกท่านเคยดูหรือเปล่าใน Netflix นะครับอดัมแซนเดอร์ครับเล่นเป็นแมวมองบินจากฟิลาเดลเฟียในอเมริกาไปยุโรปเพื่อไปหานักกีฬาคนนี้นะครับเป็นเพชรในตมอยู่ในยุโรปเพื่อรีครูทดึงให้เขากลับมาเล่นที่ฟิลาเดลเฟียท่านผู้มีเกียรติครับประเทศไทยไม่ใช่นักกีฬาคนนี้นะครับอดัมแซนเดอร์จะไม่มาหาเรานะครับเราต้องไปหาอดัมแซนเดอร์ผู้นำเราต้องไปหาอดัมแซนเดอร์ผู้นำเราต้องโปรแอคทีฟเราต้องมีทีมที่ออกไปเจรจาคุยเป็นคนๆเลยครับต่อให้เราทำตัวลดกฎเลสกาดิกาทั้งหมดเขาอาจจะไม่มาอยู่ดีครับเพราะเราคือนักกีฬาสูงวัยเราต้องไปหาเขาไปหาสเกลโชว์ให้เขาดูคุยกับผู้นำธุรกิจนักลงทุนทั่วโลกเพื่อดึงเขาจีบเขาให้มาหาเรานะครับต้องเดินไปหาแมวมองอันดับ4ครับซึ่งผมว่าอาจจะสำคัญที่สุดใน5ข้อนี้เลยอันหนึ่งก็ว่าได้นักกีฬาสูงวัยใช้ร่างกายหักโหมไม่ได้แรงมันหมดเร็วไขข้อเดี๋ยวมันพังง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นสมาร์ทเทคนิคต้องดีขึ้นกลยุทธ์ต้องดีขึ้นต้องเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นน้อยลงนะครับ Play it smart แปลว่าอะไรในภาษาเศรษฐกิจคือการเพิ่ม productivity เพราะว่าคนเราน้อยลงแรงงานเราหดตัวลงนะครับแต่ละคนแต่ละหัวต้องสร้าง GDP ได้มากขึ้นสร้างบริการได้มากขึ้นสร้างอุตสาหกรรมผลิตได้มากขึ้น productivity เป็นหัวใจ productivity เพิ่มยังไงรัฐบาลจริงก็ทำไปหลายอย่างนะครับเช้านี้ได้ฟังจากท่าน
ดุลชาก็พูดไปหลายข้อนะครับแต่ผมจะเสริม3อย่างที่คิดว่าอยากจะเร่งให้ทำแล้วก็ให้เหตุผลประกอบเป็น3ตัวเลข1คือคำว่า Digital Skill Digital Skill ตัวเลขที่อยากจะพูดถึงคือ42ล้าน42ล้านคือผู้บริโภคดิจิทัลหรือ Digital Consumer ในประเทศไทยแปลว่าคนที่เคยชำระเงินซื้อของซื้อบริการออนไลน์42ล้านคนดีครับแต่ยังดีไม่พอเพราะอะไรเพราะเราต้องการจะเปลี่ยน Digital Consumer เป็น Digital Workforce ด้วยเราต้องการเปลี่ยนคนที่คุ้นเคยจากโลกดิจิตอลไปแล้วเนี่ยถามว่าทำยังไงให้เขาใช้ทักษะหรือความคุ้นเคยตรงนี้ให้มีทักษะดิจิตอลพอที่เอามาใช้ประกอบอาชีพเรียนรู้ทำธุรกิจได้มากขึ้นมีตัวอย่างมากมายนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมคุ้นเคยแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างอีคอมเมิร์ซพูดถึง SME นะครับเมื่อก่อนจะเปิดร้านจะอะไรทีต้องจ้างพนักงานขายต้องมีหน้าร้านอยู่มากมายปัจจุบันอีคอมเมิร์ซที่คนทำกันมากมายมีไลฟ์คอมเมิร์ซมีที่ต่างๆไลฟ์แพลตฟอร์มหลายที่สามารถแค่ตัวคนเดียวสามารถขายได้ทั่วประเทศสามารถเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศได้ไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับไม่ใช้ต้นทุนมากและก็ไม่ต้องจ้างพนักงานขายมากมาย productivity เพิ่มมหาศาลอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวในการเกษตรก็มี agritech ในการศึกษามี edtech ในการสาธารณสุขมี healthtech แต่ละด้านเทคโนโลยีเราไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องกลายเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ให้ทุกคนใช้เป็นเพื่อเสริมสร้างอาชีพตัวเองเพิ่ม productivity จากเทคโนโลยีอันที่2คำว่า reskilling ปรับทักษะนะครับตัวเลขคือ 30% 30% คืออะไร 30% คือแรงงานไทยที่อยู่ในภาคเกษตรถ้าเราเทียบประเทศที่ GDP ต่อหัวเท่าๆกันนะครับโครงสร้างคล้ายๆกัน 30% นี่คือสูงมากๆสูงจนน่าแปลกใจผมไม่ได้บอกนะครับว่าการอยู่ในแรงงานอยู่ในเกษตรเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเหตุผลที่อยู่ในนั้นคืออะไรหากไปแกะดูจริงๆการศึกษาส่วนใหญ่ชี้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรเพราะเขาอยากทำเกษตรหรือเพราะการเกษตรมันไปได้ดีมากแต่เขาไปอยู่ในการเกษตรเพราะบางทีเขาหลุดจากภาคอุตสาหกรรมอื่นๆและขาดทักษะที่จะกลับเข้าไปในตลาดแรงงานเขาเลยอยู่ในภาคเกษตรถ้าเราไปดูเราจะเห็นว่าตัวเลขประมาณ 40% ทำงานไม่ถึง35ชั่วโมงต่ออาทิตย์ทำงานไม่กี่ชั่วโมงพูดง่ายๆคือมันเป็น hidden unemployment นะครับหรือเป็นตลาดผู้ว่างงานแฝงซ้ำร้ายไปกว่านั้นมีการศึกษาค้นพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีการ retire early ด้วยครับ retire ก่อนวัยก่อน60คิดดูสิครับท่านผู้มีเกียรติประเทศที่ขาดแคลนแรงงานขนาดนี้แต่ว่าเรากลับมีประชากรเยอะขนาดนี้ที่เราใช้ทรัพยากรมนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพทำยังไงที่เราจะ reskill ให้เขาออกมาไปเข้าอุตสาหกรรมที่กำลังต้องการคนมากๆทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่องเที่ยวแคร์อีโคโนมีคนเลี้ยงเด็กผู้ช่วยพยาบาลขาดคนสารพัดเราเทรนสกิลเหล่านี้ไปย้ายเขาไปได้ไหมเขาจะได้เพิ่ม productivity ขึ้นสุดท้ายครับดึงหัวกะทิจากทั่วโลกตัวเลขที่อยากพูดคือ10 10คืออะไร10คือ top 10หากไปดู ranking นะครับว่า digital nomad อยากทำงานที่ไหนในโลกอยากมาประเทศไทยใน top 10Workation ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยอยากไปที่ไหนกรุงเทพภูเก็ต Top 10ดูอะไรพวกนี้คล้ายกันหมดเหมือนกันหมดครับ Top 10ตลอดประเทศไทยในขณะเดียวกันสิงคโปร์ฮ่องกงอังกฤษนะครับและล่าสุดญี่ปุ่นด้วยออกวีซ่าให้คนดึงทาเลนต์เก่งๆเข้ามาอยู่ในประเทศเพราะตอนนี้เป็นสงครามแย่งคนเก่งแย่งหัวกะทิกันประเทศไทยมีเสน่ห์ขนาดนี้อยู่แล้วคนดึงเข้ามาอยู่แล้วเราแทบไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราแค่ทำให้มันง่ายขึ้นกับชีวิตเขาในการที่จะได้ทาเลนต์เก่งๆมาอยู่ในประเทศไทยดึงเข้ามาแล้วไม่จบดึงเข้ามาแล้วเอาเขามาทำงานร่วมกับคู่คนไทยถ่ายทอดความรู้ต่อยอดเทคทรานสเฟอร์นะครับให้กับคนไทยต่อ3ข้อนี้ครับคือสิ่งที่น่าทำอย่างมากนะครับเพื่อเพิ่ม productivity ให้คนไทยการเพิ่ม productivity จะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับผมขอให้ดูภาพนี้นะครับภาพนี้คือภาพถ่ายนะครับที่ผมตัดออกมาจากวิดีโอคลิปวิดีโอคลิปอันนี้คือลูกชายคนเล็กผมเองนะครับลูกชายคนเล็กเขาชอบสนใจเรื่องเรือไททานิกมากนะครับที่ล่มไปเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับเขาก็อันนี้เป็นวิดีโอเขาทำพูดเป็นพูดคลิปมีสคริปต์นะครับแล้วก็มีภาพอินเสิร์ตเรียบร้อยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือว่าลูกชายผมไม่เคยทำอันนี้เลยอันนี้ผมทำใช้ AI ทำขึ้นมาเพื่อแกล้งลูกเฉยๆนะครับผมเอาภาพถ่ายติดบัตรโรงเรียนของน้องเขามานะครับใช้ AI ตัวหนึ่งคอนเวิร์ตให้มันกลายเป็นวิดีโอ
ป็นการพูดสคริปต์ผมไม่ได้เขียนผมใช้ ChatGPT เขียนแล้วภาพอินเสิร์ตผมก็ไม่ได้หาผมใช้ AI ตัวหาภาพอินเสิร์ตให้ผมทำทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมทำเองเพราะว่าถ้าผมใช้ลูกน้องทำเขาจะทำเร็วกว่านี้มากผมลองเองว่าคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้ซึ่งผมไม่เก่งนะครับจริงๆแล้วน่าอายมากครับมาบริษัทเทคแต่ไม่เก่งเรื่องนี้ทำไปแล้วเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาไม่เยอะครับสิ่งที่อยากจะพูดคืออะไรไม่ใช่ว่าประเด็นว่าเทคมันเก่งครับหรือ AI มันเก่งอันนั้นผมเราทราบแต่ที่ AI ปัจจุบันหรือ Generative AI เนี่ยเทคโนโลยีนี้กำลังสำคัญมากๆมันมีการเปลี่ยนแปลงโลกมันมี3เหตุผลสำคัญคือ 3A นะครับ 3A for AI A ที่1คือมัน accessible มันใช้ง่ายครับและมันใช้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนจะทำซอฟต์แวร์ทำอะไรแบบนี้ได้อาจจะต้องมีการโปรแกรมเป็นนิดนึงอาจจะต้องเข้าใจมีสกิลระดับนึงตอนนี้มันง่ายขึ้นมากและมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับจนใครๆก็สามารถใช้ได้อันดับ2คือมัน affordable มันถูกครับบริการส่วนใหญ่ของพวก ChatGPT หลายๆอันฟรีนะครับและ3สำคัญที่สุดเลยครับคือมัน actually useful คือมันมีประโยชน์ทำไมถึงใช้คำว่า actually usefulเทคโนโลยีที่เราตื่นเต้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาบ่อยครั้งครับเราไปดูแล้วเราก็โอ้โหเจ๋งจังเลยแต่ถึงเวลาแล้วมันเหมือนเราไปดูมายากลครับเขาเล่นทำอย่างนี้เจ๋งแต่แล้วเรากลับมาแล้วเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเราขนาดนั้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละโดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบ ChatGPT มันมีประโยชน์มากมันช่วยผมปรึกษาผมปรึกษาเขาได้ว่าผมควรจะเตรียมทอล์ควันนี้ยังไงนักธุรกิจสามารถทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแพลนได้ว่าเขาควรจะทาร์เก็ตกลุ่มไหนยังไงนะครับลูกผมกำลังจะปิดเทอมกังวลว่าลูกจะป่วนอยู่ที่บ้านจะหาอะไรให้เขาทำให้เขาวางโปรแกรมให้ได้ไหมทำได้หมดมันมีประโยชน์จริงๆนะครับในเมื่อมันมีประโยชน์ขนาดนี้ใช้ง่ายขนาดนี้ถูกขนาดนี้การแช่ใช้มันเลยแพร่หลาย2เดือนเท่านั้น ChatGPT มีคนใช้ร้อยล้านคนทั่วโลกนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงไม่ใช่อย่างที่ทุกคนพูดกันมันไม่ใช่ว่า AI แทนคนแต่มันคนที่ใช้ AI เป็นจะแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเร่งในการเพิ่มทักษะเพราะมันเป็นทั้งความเสี่ยงแต่มันเป็นโอกาสเช่นกันสำหรับประเทศที่กำลังขาดคนขนาดหนักอย่างประเทศไทยนะครับข้อสุดท้ายข้อ5คือการสร้างภูมิคุ้มกันนักกีฬาสูงวัยครับบาดเจ็บง่ายหกล้มง่ายรับแรงกระแทกได้น้อยลงเพราะฉะนั้นต้องมีการทำ risk management รับความเสี่ยงให้ดีขึ้นการรับความกระแทกความเสี่ยงมันมีทั้งเรื่องของการเงินมีทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนขึ้นแต่เรื่องที่ผมอยากจะแตะนิดนึงกว่านี้คือเรื่องของภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราพูดกันพอสมควรแล้วล่ะเรื่องของ climate transition ลดคาร์บอนยังไงขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียวยังไงซึ่งสำคัญมากๆแต่เรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดกันมากกว่านี้และเตรียมตัวกันมากกว่านี้คือ climate adaptation ต่อให้เราทำทุกอย่างถูกต้องหมดโลกมันรวนไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะรวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสภาพภูมิอากาศประเทศไทยอยู่อันดับ5ของโลกในการเปราะบางกับภาวะโลกรวนนะครับมีผลกระทบต่อ GDP ที่สุดอันดับ9ในการที่มีโอกาสเสี่ยงที่น้ำท่วมที่สุดนะครับหากเราไม่ทำอะไรกับตรงนี้นะครับรับมือให้ดีปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนจุดแข็งของประเทศไทยกลายเป็นจุดอ่อนทันทีจุดแข็งท่องเที่ยวจุดแข็งเกษตรจะกลายเป็นจุดอ่อนครับเพราะเซกเตอร์เหล่านี้คือเซกเตอร์ที่อ่อนไหวที่สุดเปราะบางที่สุดกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากโค้ชคนใหม่ที่เข้ามานะครับมี5ข้อลดการใช้ยากระตุ้นระยะสั้นโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นต้องใช้ก็ยึดหลัก3ทีที่ว่าผ่าตัดกฎกติกาที่ไม่จำเป็นรวมถึงผ่าตัด mindset กฎกติกาที่จะออกใหม่ด้วยเดินออกไปหาแมวมองอย่ารออดัมแซนเดอร์มาหาเขาไม่มานะครับอันดับ4 play it smart เพิ่ม productivity เพิ่มทักษะเพิ่มดิจิตอลนะครับและ5สร้างภูมิคุ้มกันให้รับแรงกระแทกได้โดยเฉพาะแรงกระแทกทางด้านเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับ5ข้อนี้ครับถ้าทำได้น่าจะกลับมาเป็นนักกีฬาที่เก่งน่าจะกลับเป็นกีฬาที่เป็นผู้ชนะได้อีกครั้งหนึ่งผมจะจบสไลด์สุดท้ายนะครับและอยากจะฝากภาพนี้ครับนักกีฬาคนนี้คนที่ไม่ดูบาสอาจจะไม่รู้จักนะครับชื่อว่าลิบรอนเจมส์ลิบรอนเจมส์เป็นนักกีฬาที่อายุ38แล้วนะครับอยู่ใน NBA ซึ่งถือว่าอายุถือว่าใน NBA ถือว่าเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะรีไทร์แล้วเขาไม่ใช่แค่ยังเล่นอยู่นะครับแต่เขายังเล่นอยู่ในระดับสูงมากยังเป็นผู้เล่นที่อยู่ในท็อป10ของโลกแน่นอนครับไม่รู้ว่าเราจะเป็นเลบรอนเจมส์ได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เลบรอนเจมส์เปิดประเด็นนะครับหรือว่าให้ความหวังให้แรงกระตุ้นกับเราตรงนี้ก็คือว่า
แม้เวลามันจะไม่ได้อยู่ข้างเราก็ตามมันไม่ได้แปลครับว่าเราจะต้องพ่ายแพ้ต่อการเวลานะครับหากเราเปลี่ยนวิธีเล่นหากเราเปลี่ยนวิธีฝึกตัวเองนะครับหากเราเปลี่ยน mindset เราจะไม่พ่ายแพ้ต่อการเวลาและยังกลับเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งได้ขอบพระคุณครับขอบคุณคุณสันติธารนะคะเดี๋ยวเชิญคุณสันติธารอยู่บนเวทีกับตูนต่อนะคะเพราะว่าระหว่างที่คุณสันติธารบรรยายเมื่อสักครู่นี้มีคำถามจากท่านที่ชมอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อสักครู่นี้ใครที่แจ้งทีมงานไว้ว่าจะถามคำถามคุณสันติธารยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญท่านนี้ก่อนก็ได้นะคะเชิญค่ะครับจักรพงศ์จากสมาพันธ์ SME ไทยนะครับก็จากที่ฟังมาเนี่ยก็เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็มันมีผลกระทบมากมายกับทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็ผลกระทบอีกส่วนหนึ่งก็มากระทบกับเศรษฐกิจกับคนตัวเล็กอย่างเราด้วยนี้ก็มองว่าอยากได้ขอคำแนะนำครับว่ามุมมองเศรษฐกิจโลกถึงเศรษฐกิจคนตัวเล็กเนี่ยเราควรจะปรับไปในทิศทางไหนเราอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งแม้ว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์แต่อีกมุมมองนึงก็คือเด็กน้อยที่กำลังจะโตไปในอนาคตครับเราจะเข้าไปในอะคาเดมี่แล้วก็มีชื่อเสียงได้อย่างไรครับครับครับขอบคุณครับคืออันนึงนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างนึงนักกีฬาเหมือนกันคือถ้าเปลี่ยนเป็นนักกีฬาเปลี่ยนเป็นว่ายน้ำนะครับหรือว่าเรากำลังอยู่ในทะเลเนี่ยคือนักกีฬาสูงวัยบางทีเนี่ยจะให้วิ่งให้ว่ายน้ำไปตลอดเนี่ยมันก็เหนื่อยไม่ไหวใช่ไหมครับจริงๆที่ทำได้อันนึงและใช้ประโยชน์จากโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็คือโตคลื่นคือรอให้คลื่นมาแล้วขี่คลื่นของโลกเพราะฉะนั้นมาดูว่าเทรนด์ของโลกมีอะไรสำคัญซึ่งผมว่ามันมี3เทรนด์นะครับเทรนด์แรกคือพูดไปละเรื่องดิจิทัลเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับถ้าเราใช้เทคโนโลยี AI เป็นเรารีสกิลคนใช้ AI เป็นเนี่ย SME เองสามารถใช้อุปกรณ์หลายอย่างได้ฟรีๆนะครับพัฒนาได้แคชอัพได้เมื่อก่อนต้องเป็นบริษัทใหญ่ถึงทำพวกนี้ได้ตอนนี้ SME สามารถทำได้เหมือนกันอันนั้นคือดิจิทัลอันที่2นะครับคือเทรนด์ด้านเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะครับเมื่อกี้เราพูดกันความยั่งยืนเนี่ยปกติเราพูดเราก็จะเน้น2เซกเตอร์ก็คือเน้นพลังงานกับภาคพวกการขนส่งเดินทางคมนาคมใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเรื่อง greening the sector เนี่ยมันต้องทำทุกภาคอุตสาหกรรมเลยแล้วอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากของเราคือท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆเป็นหัวเครื่องจักรสำคัญมากในการเจริญเติบโตของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดู ranking ของ sustainability นะครับความยั่งยืนเนี่ยอยู่แย่มากต่ำมากนะครับแล้วเราก็มีปัญหาเดิมๆคือนอกจากทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วมีปัญหา over tourismท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ไม่กี่จังหวัดของไทยเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆหากไปดูเทรนด์ของโลกเนี่ยจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เขาบอกเทรนด์ของโลกคือว่าคนท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นชอบท่องเที่ยวแบบโลโคลที่ที่คนไม่ค่อยไปบ่อยมากขึ้นนะครับเพียงถ้าเราใช้ประโยชน์จากเทรนด์โลกทางนี้เนี่ยที่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทั้งแก้ปัญหาของเรานะครับเพิ่มรายได้ต่อหัวที่ได้จากท่องเที่ยวแล้วก็ขี่เทรนด์โลกไปด้วยเทรนด์สุดท้ายครับที่ผมว่าสำคัญมากๆคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันฟังดูเหมือนเรื่องแย่นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่มันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับกับเศรษฐกิจไทยเพราะว่าในช่วงที่ยักษ์ใหญ่อเมริกากับจีนตีกันเนี่ยเทรนด์นึงที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่า de-risking de-risking คืออะไร de-risking คือการที่นักลงทุนธุรกิจทั่วโลกเนี่ยลดความเสี่ยงตัวเองลงเมื่อก่อนเขาบอกต้องมาเอเชียลงในจีนตอนนี้เขาบอกว่าจีนมันเสี่ยงไปละเพราะฉะนั้นเขาเก็บการลงทุนในจีนไว้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเอามาลงข้างนอกนะครับกระจายความเสี่ยงถามว่าเขาไปที่ไหนส่วนใหญ่มาอาเซียนหมดเลยนะครับมาอาเซียนหมดเราถึงเห็นการลงทุน EV ที่มากขึ้นการลงทุน Data Center ต่างๆที่มาประเทศไทยเนี่ยก็เพราะมันมีการ de-risk ออกมาที่นี่ Digital เองขนาด Venture Capital ก็มาที่อาเซียนเยอะมากนะครับมันมีแค่จุดนิดเดียวตรงที่ว่าเขาไม่ได้มาหาเราก่อนเขาไปสิงคโปร์อินโดเวียดนามก่อนแล้วก็ถึงมาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะขยับแรงของเราขึ้นไปยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับแต่ว่ามันมีความน่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้น3เทรนด์เนี่ยครับมันเป็นเทรนด์ที่มันมาอยู่แล้วเราอย่าไปฝืนมันอย่าไปว่ายถวนกระแสนะครับเราหาบอร์ดดีๆสักอันขึ้นและขี่มันไปครับแรงน้อยเราจับคลื่นแล้วเราขี่ไปกับคลื่นดีกว่านะคะเข้าใจว่ามีอีกท่านนึงที่เมื่อกี้แจ้งเชิญค่ะเชิญค่ะครับขออนุญาตนะครับอิสราเอลนะฮะมาจากสอทอนะครับขออนุญาตเรียนถามถึงเรื่องของ geopolitics นะครับ ครับคือมี2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยให้คุณสันติธารช่วยสรุปภาพว่า geopolitics ณปัจจุบันย้อนหลังไปเทียบกับย้อนหลังไปเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนหน้านี้มองไปข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้านี่คือคำถามแรกนะครับอันที่2เนี่ยเรากำลังมีรัฐบาลใหม่ท่านสันติธารมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะบทบาทของรัฐบาลใหม่ของไทยเนี่ยต่อ
ัญหาจิตวิทยาของโลกอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคำถามก็จริงๆคงโยงกันนะครับสองอันนี้อันแรกเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมชอบใช้ตัวอย่างนี้ผมในหัวผมมันเข้าใจง่ายนะครับผมเหมือนเราดูหนังเจ้าพ่อสมัยก่อนนะครับปัญหาของโลกตอนนี้เนี่ยในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็คือว่าเจ้าพ่อคนเก่าเนี่ยเริ่มหมดอำนาจนะครับแต่ก็ยังอยู่เจ้าพ่อคนใหม่ที่กำลังขึ้นมาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นเจ้าพ่ออันดับหนึ่งอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพสุญญากาศนะครับที่มันไม่มีคนไหนเป็นเจ้าพ่อคุมทุกคนได้ในหนังทุกเรื่องนะครับที่เป็นอย่างนี้จะเหมือนกันเลยจะเป็นเซตติ้งของหนังที่จะเกิดการตีกันข้างในอย่างมากมายนะครับการตีกันเนี่ยมันก็จะเกิดแบบ Cold War นะครับคือว่าเป็นรูปแบบของการรบกันด้านเศรษฐกิจด้านการค้าด้านการเงินรวมไปถึงหลายครั้งถ้าดูในประวัติศาสตร์มันก็มี Hot War ด้วยนะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูนานจริงๆเราเกิดไม่ค่อยทันกันเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นว่าโลกเนี่ยความปกติของโลกคือไม่มีสงครามแต่โลกที่อยู่ในสภาพสุญญากาศหากไปดูประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าสงครามส่วนใหญ่จะเกิดสงครามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระวังตรงนั้นไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นโลกที่มีความอันตรายมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้อง positioning ตัวเองเป็นมากขึ้นซึ่งมันก็เลยโยงมาถึงคำตอบที่2ว่าควรทำอะไรผมคิดว่าจากเทรนด์เมื่อกี้ควรจะมีการตั้งทีมดูเชิงรุกและเชิงรับนะครับเชิงรับก่อนละกันต้องมีทีมที่ดูเรื่อง risk นะครับเรื่องความเสี่ยงมากขึ้นการแบกกระแทกเพราะความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จะสูงขึ้นอาจจะเกิดสงครามตรงนี้เกิดสงครามตรงนั้นต้องมีการทำซีนาริโอกันว่าหากเกิดสงครามตรงนี้หรือว่ามีโควอย่างนั้นหรือมีการเทรดตรงนี้หรือมีการใช้เทรนด์เศรษฐกิจโลกสีเขียวมาเป็นข้ออ้างในการทำเทรดโปรเทคชันอย่างที่พี่กึ่งไก่ก็พูดถึงตอนเช้าเราควรจะทำยังไงวางตัวยังไงนะครับอันนี้ทีมที่1ทีมรับดูเรื่องความเสี่ยงทีมที่2เชิงรุกเชิงรุกก็คือว่าจะมียักษ์ใหญ่ครับมาบอกเราบอกว่าเอ้ยคุณมาอยู่กับผมนะคุณเลือกข้างไหนคุณอยู่ฝั่งใครนะครับคำตอบก็คือเราไม่สามารถเป็นกลางโดยการที่อยู่ตรงกลางในทุกๆด้านได้นะครับแล้วเราก็ไม่ควรคิดว่าการที่เราไม่มีจุดยืนเลยเนี่ยมันแปลว่าเป็นกลางนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่ทำได้คือว่าเราต้องเลือกเป็นอิชชูไปบางอิชชูเราอาจจะอยู่กับฝั่งหนึ่งบางอิชชูเราจะอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งทำได้นะครับเพราะว่าโลกมันก็จะมาเป็นอิชชูเหมือนกันมันในสงครามการค้าเองเขาก็มีอิชชูบางเซกเตอร์เช่นเทคโนโลยีเช่นเรื่อง EV เรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องพลังงานเป็นเรื่อง strategic เขาให้ความสำคัญสูงเขาก็จะให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงเยอะหน่อยบางเรื่องถ้าอาจจะเป็นเรื่องแบบสินค้าทั่วๆไปสินค้าแฟชั่นอะไรไม่ใช่เรื่อง strategicเขาก็ค้าธรรมดาเพียงแต่ละเรื่องมันเซนซิทีฟไม่เท่ากันเราก็มีผลประโยชน์ไม่เหมือนกันเราต้องตั้งทีมขึ้นมานะครับดูว่าเซกเตอร์แบบนี้เราควรจะไปกับใครเซกเตอร์แบบนี้เราควรจะเอาประโยชน์ตรงไหนแล้วเอาทีมเนี่ยครับเป็นตัวนำในการทำ strategy เราต้องมีทีมทำ international strategy ตรงนี้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR code ด้วยนะครับ